บอกว่าอาจารย์กรเนี่ยเป็นของผมของมันมันก็จะมาฉี่รถอาจารย์กรครับผมของทุกอย่างของอาจารย์กรเนี่ยมันจองหมด iPad นี้ของผมนะผมฉี่รถซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างงั้นมันอาจจะฉี่นิดๆหน่อยแล้วก็ไปฉี่ต่อฉี่ๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันฉี่ปิดฉี่ปิดนะฮะไม่ใช่ฉี่สุดๆแบบคนเราไม่เค้าเรียกฉี่พวกเหมือนแบบเครื่องบินเจ็ตแต่จริงๆมันมาร์กิ้งจริงๆเลยมาร์กิ้งมันบอกว่านี่ๆๆของเราแล้วเป็นทางที่ทำให้เขากลับบ้านได้เรารู้ว่าเขาจะมาฉี่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณก็ทำมาใหม่จอดใหม่เขาก็ทำเป็นฉี่ยางรถคุณก็ทำเป็นแผ่นกลมๆมาแล้วก็ปากวางไปไว้มันก็ไม่ฉี่ยางรถไปฉี่ตรงนั้นแทนหาเป้าให้มันฉี่แทนครับผมหาเป้าให้มันฉี่ให้มันประกาศชื่อที่บังกินไว้ไอ้พอบังไว้แล้วพอเอาบังยางรถยนต์ไปบางคนบางคนก็มีอีกเทคนิคนึงก็เอาขวดน้ำมาจ่ายก่อนไปบังวางไว้ดั้งที่ยางรถก็ดีนี่หมาไม่ขวดน้ำเฮ้ยอะไรวะอะไรใหญ่จังเอ้ยไปดีกว่าเจอที่ของใหญ่กว่าอีกเพราะมันสะท้อนมันสะท้อนขวดน้ำช่วยได้ใช่มีหมาตัวใหญ่กว่านะไม่ใช่อะไรตัวใหญ่ชมยอดเลยไม่ใช่อะไรใหญ่กว่านะแต่ก่อนมันเห็นหมาตัวใหญ่นั่นแหละมันก็เลยไปมันก็เหมือนแมงวันที่เขาทำเอาถึงว่าใหญ่ก็นี่ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยได้แต่ทางอื่นก็คือเมืองนอกมีบางคนใช้พริกไทยว้ายพริกไทยรวยมันกลิ่นใช่ไหมหรือว่าความแสบเพราะมันมาดมก่อนมันจะดมก่อนฉี่พอมาดมมันฉุนไม่ฉี่แล้วไม่เอาละกลัวขนาดดมยังแสบขนาดนี้ถ้าฉี่จะแสบขนาดไหนขนาดนั้นเลยกูไปดีกว่ากูไม่ฉี่แล้ว